ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เจอกันกับ4แผ่นดินตอนที่31แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็น่าจะได้เกือบครึ่งทางของชีวิตแม่พลอยแล้วนะคะทวนความเดิมกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับชีวิตแต่งงานชีวิตคู่กับคุณเปรมคุณเปรมผู้แสนดีแล้วก็มีทรัพย์นะคะช่างเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาเสียนิกระไรสาวๆในยุคนั้นถ้าพลอยมีตัวตนจริงทุกคนก็คงจะต้องอิจฉาพลอยแล้วค่ะหล่อแสนดีและมีตังค์นะคะแล้วก็รักพลอยอย่างจริงใจบ้านคุณเปรมเป็นบ้านของตระกูลใหญ่ผู้คนมากมายพลอยก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องวางตัวไม่ให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่อยู่ในบ้านเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มาทีหลังการวางตัวดีของพลอยทำให้พลอยเป็นที่รักของผู้คนในบ้านมากขึ้นเรื่อยๆและพลอยก็ได้รู้ความจริงจากปากคุณเปรมว่าเรือนหลังเล็กที่ได้ยินเสียงเด็กร้องนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรือนที่อยู่ของตาอ้นลูกชายของคุณเปรมที่เกิดกับบ่าวคนหนึ่งนั่นเองค่ะมีหน้าใครๆถึงไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกให้พลอยนั้นไปถามคุณเปรมเอาเองนะคะคุณเปรมนั้นใจคอไม่ดีกลัวว่าพลอยจะโกรธแต่พลอยก็ไม่ได้โกรธเพราะถือว่านั่นเป็นการกระทำก่อนที่คุณเปรมเนี่ยจะมาแต่งงานแล้วก็จะมารู้จักกับพลอยตรงกันข้ามค่ะพลอยกลับรู้สึกรักและเอ็นดูเด็กคนนี้อย่างบอกไม่ถูกจึงถามคุณเปรมตรงๆว่าคุณเปรมจะทำอย่างไรกับเด็กคนนี้ต่อไปติดตามกันได้เลยนะคะกับตอนที่31ของ4แผ่นดินค่ะว่าคุณเปรมมีแผนการนะคะหรือคิดอย่างไรในการที่จะจัดการกับเด็กคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายของคุณเปรมที่เกิดกับหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่พลอยทำอะไรกับใครไอ้อ้นน่ะหรือก็เลี้ยงมันไปมันจะเป็นอะไรนักหนาสำคัญอยู่ที่แม่พลอยเท่านั้นถ้าแม่พลอยไม่ว่าก็ไม่เป็นไรไอ้อ้นมันเลี้ยงง่ายฉันให้ยายแจ่มคนแก่เมื่อกี้แกเลี้ยงมันอยู่ที่เรือนนี้ก็แล้วกันแม่พลอยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคือคุณเปรมก็คงจะคิดว่าพลอยเกรงว่าคุณเปรมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้อะไรทำนองนั้นนะคะก็เลยรีบชิงพูดว่าจะให้ยายแจ่มเนี่ยเลี้ยงไว้ที่เรือนนี้ไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจจะให้ขึ้นไปอยู่ที่ตึกใหญ่ด้วยกันแต่พลอยนั้นคิดอีกแบบหนึ่งพลอยสงสารเด็กเด็กผู้ไม่มีผิดไม่มีบาปเด็กเกิดมาโดยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของผู้ใหญ่พลอยรู้ว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการแล้วก็คงจะต้องการมากที่สุดต่อไปก็คือความรักความรักจากพ่อแม่ที่ยายแจ่มคนเลี้ยงเด็กไม่มีจะให้ได้ที่สำคัญพลอยเคยผ่านประสบการณ์ความน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยที่ยังคงฝังติดอยู่ในหัวใจของพลอยคือพลอยเองก็เป็นเด็กบ้านแตกเป็นเด็กที่พ่อกับแม่แยกทางกันได้มีโอกาสนะคะลิ้มรสอันขมขื่นของการที่ครอบครัวไม่เป็นสุขพลอยจึงเข้าใจถึงความรู้สึกของการที่จะต้องเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กที่หวยหาความรักพลอยรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องคอยดูมิให้เกิดการแบ่งแยกและความรู้สึกอันขมขื่นนั้นจะเกิดขึ้นมิได้อีกอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเด็กน่ารักที่พลอยกำลังอุ้มอยู่หรือกับใครใดๆทั้งสิ้นพลอยก็นั่งลังเลใจอยู่อีกครู่หนึ่งตัดสินใจว่าจะพูดกับคุณเปรมว่ายังไงดีนะคะในที่สุด
พลอยก็เลยตัดสินใจว่าคุณเปรมตั้งแต่ฉันอยู่กับคุณเปรมมาฉันยังไม่เคยขออะไรคุณเปรมเลยสักครั้งเดียวคราวนี้ฉันขออะไรคุณเปรมสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมได้สิแม่พลอยแม่พลอยอยากได้อะไรฉันให้ได้ทั้งนั้นแม้แต่เดือนตะวันถ้าแม่พลอยจะเอาฉันก็คงพยายามจะสอยมาให้ถ้าไม่ได้จริงๆฉันก็จนใจคุณเปรมพูดอะไรเป็นเล่นไปหมดฉันขอจริงๆไม่ได้ขอเล่นๆลูกของคุณเปรมตาอ้นคนนี้ฉันขอเป็นลูกฉันได้ไหมเป็นลูกคนใหญ่หรือไม่พลอยไม่ใช่ลูกคนเดียวนะคุณเปรมยิ้มอย่างมีความหมายพลอยหลบตาใบหน้าเริ่มเป็นสีแดงเรื่อด้วยความอายลูกคนที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะขอให้เป็นลูกของฉันก็แล้วกันจะให้หรือไม่ให้พลอยกระฟัดกระเฟียดอย่างงอนๆคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าเป็นเอาจริงแล้วก็บอกว่าแม่พลอยถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ฉันเขาคงจะรีบยกไอ้อ้นให้แม่พลอยเสียแล้วใจฉันเองก็อยากทำอย่างนั้นแต่ฉันบอกตรงๆว่าฉันยังกริ่งเกรงใจอยู่แม่พลอยอย่านึกว่าฉันยังสงสัยหรือว่ากินใจในตัวแม่พลอยเลยฉันรู้ใจแม่พลอยดีแต่แม่พลอยดีกับฉันเสียมากมายเหลือเกินแล้วฉันไม่อยากจะให้แม่พลอยต้องทุกข์กังวลต่อไปข้างหน้าไอ้อ้นมันเป็นเลือดในอกของฉันฉันก็ต้องรักแต่ก็ไม่ได้รักมันมากไปกว่าแม่พลอยและฉันรู้ว่าถ้าแม่พลอยเอามันไปเลี้ยงแม่พลอยก็จะต้องรักมันเหมือนลูกในไส้แต่แม่พลอยอย่าลืมว่าไอ้อ้นมันไม่ใช่ลูกฉันคนเดียวถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเหมือนฉันทุกอย่างฉันจะไม่ขัดเลยแต่แม่ของมันเป็นคนสันดานชั่วฉันรู้ดีถ้ามันเหมือนแม่มันก็จะทำให้แม่พลอยเดือดร้อนในวันข้างหน้าฉันเห็นว่ามันเสี่ยงอยู่มากจึงอยากจะเตือนแม่พลอยไว้ก่อนคุณเปรมคุณเปรมอย่าคิดให้มากถึงเพียงนั้นเลยบางทีคุณเปรมอาจจะยังไม่ไว้ใจฉันนักก็ได้ตาอ้นแกเป็นลูกของคุณเปรมครึ่งหนึ่งเท่ากับมีทุนดีอยู่แล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องอบรมเอาเองฉันก็รู้ว่ามันเสี่ยงแต่คนเราทำอะไรก็มีเสี่ยงอยู่เสมอจะเปรียบไปก็เหมือนการเล่นพนันเมียคนอื่นเขาเล่นหวยก็มีเล่นไพ่ก็มีบางคนถึงกับเล่นถั่วโปของเหล่านี้ฉันไม่เล่นเพราะฉันเล่นอะไรก็ไม่เป็นแต่ต่อไปฉันอยากจะขอเล่นการพนันสักอย่างหนึ่งคือเล่นเลี้ยงตาอ้นนี่แหละคุณเปรมอย่าขัดใจฉันเลยนะคุณเปรมหัวเราะแล้วก็ถามพลอยด้วยความฉงนสงสัยว่าฉันจะเป็นยายช้อยอีกคนหนึ่งแล้วขอถามอีกทีเถอะว่าแม่พลอยทำไมถึงได้ดีอย่างนี้คราวนี้ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วหรอกคุณเปรมที่ฉันอยากได้ตาอ้นเพราะฉันนึกรักแกนึกรักตั้งแต่แรกเห็นอีกอย่างฉันไม่อยากให้ตาอ้นโตขึ้นในบ้านอย่างไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าแกจะอยู่ด้วยกันกับฉันในบ้านนี้ต่อไปฉันก็อยากจะให้แกรักฉันมากกว่าไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนดีหรือชอบทำดีอย่างที่คุณเปรมนึกหรอกถ้าจะว่าไปก็เพราะว่าฉันอยากจะสบายใจเท่านั้นเองฉันเคยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านคลองหลวงเคยรู้มาแล้วเรื่องอย่างนี้แต่เรื่องมันยาวคุณเปรมอย่าเพิ่งให้ฉันเล่าเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ขอตาอ้นให้ฉันก็แล้วกันพลอยพูดแล้วก็ก้มลงจูบตาอ้นอีกหนึ่งฝ่ายตาอ้นก็เป็นเด็กรู้อยู่นั่งเล่นกับมือของตนเองอยู่บนตักพลอยไม่พยายามดิ้นรนจะไปซุกซนที่ไหนก็ตามใจแม่พลอยแต่อย่าลืมว่าฉันเตือนเอาไว้แต่แรกแล้วฉันก็ได้แต่ภาวนาให้ไอ้อ้นมันโตขึ้นไม่เหมือนแม่ของมันเท่านั้นเองคุณเปรมตะโกนเรียกยายแจ่มพอยายแจ่มโผล่ออกมาจากหลังเรือนคุณเปรมก็บอกให้อุ้มตาอ้นตามขึ้นไปบนตึกไม่ต้องหรอกคุณเปรมเด็กตัวเท่านี้ฉันอุ้มเองก็ไหวพลอยยิ้มอย่างมีความสุขและนับแต่วันนั้นมา
ตาอ้นก็ขึ้นมาอยู่กับพลอยที่บนตึกโดยมีพลอยเป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดูเสียเองส่วนยายแจ่มที่เคยเลี้ยงตาอ้นมาก่อนนั้นก็ถูกลดตำแหน่งลงไปเป็นเพียงผู้ช่วยและตาอ้นก็เริ่มติดพลอยตั้งแต่เวลานั้นมาตามความรู้สึกของพลอยพลอยไม่ได้มองเหมือนอย่างที่คุณเปรมมองคุณเปรมแล้วก็คนอื่นๆอาจจะมองว่าพลอยเป็นคนดีพลอยเป็นผู้ให้แต่พลอยกลับมองว่าตาอ้นต่างหากที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พลอยมากมายหลายอย่างพลอยต่างหากที่ได้รับประโยชน์จากตาอ้นนั่นก็คือประการแรกตาอ้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมให้พลอยสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วคือเมื่อแรกแต่งงานและในระยะเวลาต่อมาพลอยรู้สึกตัวว่าพลอยมีหน้าที่ที่จะต้องสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมให้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดแต่ทั้งที่มีความรู้สึกเช่นนั้นพลอยก็เห็นว่าตนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์เพราะยังรู้สึกมีเวลากระดากอายมีความเกรงใจมีเวลาที่เห็นคุณเปรมเป็นคนอื่นแต่ว่าตั้งแต่ตาอ้นมาอยู่ด้วยตาอ้นก็กลายเป็นของกลางระหว่างพลอยและคุณเปรมเป็นเครื่องชักนำทำให้คนสองคนเข้าถึงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจนพลอยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ต่อหน้าคุณเปรมซึ่งแต่ก่อนนี้พลอยไม่กล้าทำเพราะยังเห็นว่าคุณเปรมเป็นอื่นนี่คือประโยชน์ประการแรกของตาอ้นนะคะเหมือนกับว่าสองคนเนี่ยมีตาอ้นเป็นตัวเชื่อมเป็นกาวใจประการที่สองตั้งแต่ตาอ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของพลอยทำให้พลอยรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการที่ต้องเลี้ยงดูแลแล้วก็อบรมเด็กได้เพิ่มความหนักแน่นให้แก่พลอยทำให้เกิดความแน่ใจในตัวเองฉะนั้นจะสั่งการสิ่งใดในบ้านตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านในการปกครองคนพลอยก็กระทำโดยมีน้ำหนักกว่าแต่ก่อนเพราะไม่เห็นว่าตนเองเป็นเด็กกว่าคนอื่นอีกต่อไปคนทั้งบ้านเริ่มเคารพยำเกรงและเชื่อฟังคำพูดของพลอยโดยที่ไม่ต้องมาไต่ถามแม้แต่นางพิษเองก็ยังปรารภว่าเดี๋ยวนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่เต็มโตทีเดียวคุณพลอยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวฉันเองกลับเป็นเด็กลงไปทุกวันชักจะกลัวคุณพลอยเสียแล้วแต่นี้ก็จริงนะคะผู้หญิงนั้นถ้ากลายเป็นแม่ปุ๊บความเป็นผู้ใหญ่นี่ก็จะมาทันทีโดยอัตโนมัติพลอยยังไม่มีลูกแต่ว่าเมื่อรับตาอ้นเป็นลูกก็เท่ากับว่าพลอยได้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วยังไม่หมดนะคะสำหรับประโยชน์ของตาอ้นคุณประโยชน์ประการที่สามก็คือทำให้พลอยเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ญาติของคุณเปรมคือจริงอยู่ตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณเปรมใหม่ๆญาติทุกคนก็ไม่มีใครแสดงความรังเกียจต่างก็แสดงความเมตตาปราณีกับพลอยแต่พลอยก็รู้ตัวว่าตอนแรกๆญาติทุกคนก็ยังถือว่าพลอยเป็นคนนอกเป็นสะใภ้ที่จะต้องดูท่าทีแล้วก็นิสัยใจคอกันไปก่อนคือยังไม่วางใจรับเข้าเป็นคนหนึ่งในตระกูลอย่างแท้จริงอะนะคะคือดูภายนอกเนี่ยดีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่สนิทใจยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันแต่พอมีข่าวเรื่องพลอยรับตาอ้นมาเลี้ยงดูเหมือนหนึ่งตาอ้นเป็นลูกในไส้แพร่ไปในหมู่ญาติทุกคนก็แสดงความนิยมเลื่อมใสในตัวพลอยอย่างเห็นได้ชัดญาติคุณเปรมทุกคนรับตัวพลอยเป็นคนหนึ่งในพวกพ้องอย่างสนิทเหมือนกับหมดความเครือบแคลงใจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตดูนิสัยใจคอกันอีกต่อไปกริยาวาจาของบรรดาญาติที่แสดงต่อพลอยนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นกันเองสนิทสนมพลอยจะทำอะไรไม่ถูกคุณนุ้ยก็ดูเอาบ้างอย่างอากับหลานไม่เกรงใจกันอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปและบางครั้งที่พลอยขึ้นไปบนเรือนขณะที่คุณเนียนกำลังนอนอยู่ในห้องคุณเนียนก็ไม่ทรมานกายลุกออกมารับอีกต่อไปแต่เรียกพลอยเข้าไปในห้องแล้วก็ส่งหมอนให้ใบหนึ่งให้พลอยนอนคุยด้วยอย่างญาติ
แต่คุณประโยชน์ที่พลอยเห็นว่าสำคัญเป็นนักหนาที่พลอยได้รับจากตาอ้นก็คือตาอ้นเป็นเครื่องเล่นเครื่องแก้เหงาอย่างชะงัดที่สุดคือเมื่อออกมามีเรือนใหม่ๆพลอยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนกที่เคยอยู่แต่ในกรงถูกนำมาปล่อยป่าโดยกระทันหันคือชีวิตในวังนั้นเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดเอาไว้มีผู้ใหญ่คอยสั่งว่าควรจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างทุกวันนะคะแต่พอแต่งงานแล้วการควบคุมต่างๆนั้นก็หมดไปพลอยเป็นอิสระแก่ตัวเต็มที่จะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับเงินทองก็มีใช้สอยบริบูรณ์อยากได้อะไรก็เพียงแต่ออกปากก็จะมีคนหามาให้ทันทีแต่พลอยกลับรู้สึกเหมือนกับคนหลงทางเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในที่กว้างไม่เคยรู้จักไม่รู้จะทำอย่างไรกับอิสรภาพที่ได้มาใหม่กลับหวนไประลึกนึกถึงขอบเขตจำกัดต่างๆที่เคยมีอยู่รอบตัวเมื่ออยู่ในวังแล้วก็อยากได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นเครื่องทรมานบีบคั้นเมื่อครั้งหนึ่งนั้นกลับมาอีกชีวิตที่มีอิสรภาพกลับกลายเป็นชีวิตที่ว้าเหวสำหรับพลอยพลอยอยากจะได้ขอบเขตจำกัดอยากจะได้ใครมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ต้องห่วงใหญ่คุณเปรมไม่สามารถที่จะเป็นขอบเขตหรือว่าเครื่องผูกมัดนั้นได้เพราะว่าคุณเปรมมีแต่คอยเอาใจและคอยทำให้พลอยมีอิสระแก่ตัวยิ่งขึ้นแต่ว่าตาอ้นเป็นคนที่มาทำให้ชีวิตที่พลอยเห็นว่าขาดอยู่นั้นมันเต็มเพราะว่าตาอ้นมาทำให้พลอยต้องห่วงใยต้องคอยดูและมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำเกี่ยวกับตาอ้นทุกวันไปคุณเปรมนั้นถึงกับปรารภขึ้นมาว่าแม่พลอยนี่ก็แปลกอยู่สบายสบายไม่ชอบชอบหาความกังวลมาใส่ตัววุ่นอยู่กับไอ้อ้นจนฉันจะหึงอยู่รอมารออยู่แล้วคุณเปรมไม่ต้องหึงหรอกตาอ้นแกทำให้ฉันรักคุณเปรมขึ้นอีกเป็นกองทำไมเล่าแม่พลอยก็เพราะคุณเปรมนะสิฉันถึงได้มีตาอ้นไว้เล่นไม่ต้องนั่งคอยให้เสียเวลาแม่พลอยพูดชอบกลฉันฟังไม่ออกเลยถ้าไม่มีตาอ้นแล้วแม่พลอยจะต้องคอยอะไรพลอยก้มหน้าลงดูกระดานแล้วตอบเบาๆว่าก็คอยลูกของฉันเองนะสิคุณเปรมก็ถามเซาซีไปได้แม่พลอยนึกว่าจะต้องคอยอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้วราว9เดือนกระมังฉันก็เพิ่งรู้ตัวคุณเปรมได้ฟังก็ตื่นเต้นจนแทบจะทรงตัวไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกชีวิตของพลอยก็กำลังจะเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะจากแต่งงานตอนนี้พลอยกำลังจะมีลูกเป็นของตัวเองชีวิตของพลอยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะก็คงไม่เปลี่ยนไปมากอะไรกว่านี้สักเท่าไหร่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นความรู้สึกในใจติดตามเรื่องราวของพลอยในช่วงหน้านะคะ4แผ่นดินตอนที่31ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่31นะคะแม่พลอยท้องแล้วค่ะย้อนอดีตนะคะในสมัยที่4แผ่นดินตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันในช่วงปี2494ถึง2495โอ้โหช่วงนั้นนี่ดังมากๆนะคะตอนที่แม่พลอยท้องแล้วก็ปรารภกับคุณเปรมว่าอยากจะกินมะม่วงดิบถึงกับมีคนส่งมะม่วงดิบมาให้ที่โรงพิมพ์ของสยามรัฐเลยทีเดียวค่ะทั้งที่ตอนนั้นไม่ใช่หน้ามะม่วงนะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเนื่องจากท่านได้กำหนดเอาไว้ชัดนะคะว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นก๊กฟ้าข้างโน้นซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกคนในสกุลบุญนาคในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคือคนก็จะรู้ได้นะคะว่าก๊กฟ้าข้างโน้นเนี่ยหมายถึงสกุลบุญนาคทีนี้พอเรื่องแม่พลอยดังก็
ก็มีการนับญาติค่ะมีคนนับญาติกับแม่พลอยแล้วก็เกิดความรู้สึกผูกพันกับแม่พลอยเหมือนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันและท่านที่ส่งมะม่วงดิบมาให้แม่พลอยถึงที่โรงพิมพ์ก็คือเจ้าจอมอาบในรัชกาลที่5ซึ่งท่านก็เป็นคนในสกุลบุญนาคนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนั้นนี่แม่พลอยนี่ดังมากนะคะฮอตที่สุดเลยสำหรับ4แผ่นดินในยุคนั้นคือตีพิมพ์เป็นตอนๆในปี2495 2494ถึง2495แล้วก็หลังจากนั้นก็มาพิมพ์รวมเล่มในปี2496นะคะมาถึงยุคปัจจุบันนี่ก็พิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้กี่สำนักพิมพ์แล้วนะคะก็ยังคงดังแล้วก็เป็นขวัญใจนักอ่านแบบไม่เสื่อมคลายสำหรับแม่พลอยแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของแม่พลอยหลังจากที่แม่พลอยจะมีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่มากน้อยอย่างไรนะคะแน่นอนว่าชีวิตของแม่พลอยก็กำลังจะก้าวถึงการเปลี่ยนแปลงอีกระดับขั้นหนึ่งนั่นก็คือการเป็นแม่คนโดยสมบูรณ์แม่คนที่มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองไม่ใช่แม่โดยการเลี้ยงดูแบบที่พลอยเนี่ยรับเลี้ยงดูตาอ้นซึ่งเป็นลูกชายของคุณเปรมนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้เลยค่ะ4แผ่นดินตอนที่31ช่วงที่2พอคุณเปรมรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกคุณเปรมก็ตื่นเต้นมากนะคะแม่พลอยแม่ทูลหัวจริงหรือนี่เป็นยังไงบ้างไม่สบายหรือเปล่าทำไมแม่พลอยไม่บอกฉันซะก่อนฉันดีใจจนจะตัวลอยอยู่แล้วแม่พลอยอยากได้อะไรบ้างบอกมาเถิดอย่าเกรงใจฉันฉันหาให้ได้ทั้งนั้นคุณเปรมก็อุ้ยดีอกดีใจพลอยยิ้มมองดูคุณเปรมยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าคุณเปรมเนี่ยดีใจจริงๆพลอยก็เอื้อมมือไปจับแขนคุณเปรมไว้ก่อนจะบอกว่าฉันไม่อยากได้อะไรนักหนาหรอกคุณเปรมแต่ถ้าจะให้ดีวานใครออกหามะม่วงดิบๆให้ฉันสัก 2-3 ลูกฉันอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเหลือเกินแต่ถ้าหามะม่วงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตะลิงปริงสักกระทงนึงก็ยังดีจากนั้นพลอยก็รีบคว้ากระโถนมาก้มหน้าลงไปแล้วก็อาเจียนแบบคนแพ้ท้องในวันหนึ่งพลอยอาศัยรถคุณเปรมพาตาอ้นเข้าไปเที่ยวในวังไปเยี่ยมช้อยไปเยี่ยมคุณสายเจ้าข้าเอ้ยใครมาดูแม่พลอยสิแต่งงานได้เดือนกว่ามีลูกโตวิ่งได้แล้วเด็กอะไรก็ไม่รู้หน้าตาน่าเอ็นดูจะตายไปแม่พลอยไปเอามาจากไหนล่ะเนี่ยพลอยหัวเราะฉันไม่ต้องไปหาจากไหนหรอกช้อยเก็บได้ที่ในบ้านนั่นเองล่ะแม้ดีจริงเก็บได้ยังกับของตกหล่นอยู่แล้วเป็นลูกใครเหรอพลอยก็หัวเราะอีกครั้งหนึ่งถ้าฉันบอกแล้วช้อยอย่าเอะอะไปนะต้องสัญญากับฉันก่อนแล้วก็อย่าดุฉันด้วยเออนะไม่เอะอะร็อกบอกมาดีๆเถอะลูกใครลูกคุณเปรมไงล่ะมีหมกไว้ที่บ้านฉันไปอยู่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องจนเป็นนานถึงได้รู้ฉันก็เลยเก็บมาเลี้ยงตาอ้นยังไม่ได้ทูป้าช้อยเลยทูซะลูกตาอ้นก็ยกมือพนมไหว้ช้อยยังเด็กว่าง่ายว่าแล้วไม่ล่าฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วใครเป็นคนบอกพลอยล่ะก็ไม่มีใครหรอกช้อยคุณเปรมเขาบอกฉันเองแต่ตอนที่เขาบอกฉันก็สงสัยว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างที่ชอยว่านั่นแหละและแม่พลอยว่าอย่างไรฉันจะไปว่าอะไรตาอ้นแกเห็นฉันแกก็วิ่งเข้ามากอดฉันจะไปว่าอะไรได้ได้แต่เก็บแกเอามาเลี้ยงเสียเองเท่านั้นแต่ถ้าจะว่าไปแล้วตาอ้นต่างหากที่แกเป็นคนเก็บตกฉันได้ไม่ใช่ฉันเก็บแกได้หรอก
ชอบกลนี่เคราะห์ดีที่ฉันรู้จักแม่พลอยรู้นิสัยใจคอกันดีถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นฉันจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดใครมาเล่าให้ฟังฉันก็จะว่าตอแหลชอหยุดเล่นกับตะอ้นครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะพลอยก็เลยมีลูกเอาไว้เล่นได้เร็วดีคุณเปรมเขาเก่งแยกหนอได้ราวกับต้นกล้วยทันใจดีแท้แล้วเขามีซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าเห็นจะไม่มีอีกหรอกช้อยมีคนเดียวเท่านี้แหละหนุ่ยอย่าเพิ่งประมาทไปมีคนเดียวได้เขาก็มีหลายคนได้ระวังตัวให้ดีเถอะเดี๋ยวจะต้องตั้งโรงเลี้ยงเด็กทั้งที่ไม่รู้ตัวแล้วแม่เขายังอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วล่ะเขาไปมีลูกมีผัวเสียก่อนฉันออกไปอีกต่อไปถ้าฉันจะตั้งโรงเลี้ยงอะไรก็เห็นจะเป็นลูกของฉันเองนี่ก็อีก8เดือนกว่าๆฉันก็จะได้เลี้ยงลูกแล้วล่ะตายจริงหรือนี่ชอยร้องเสียงหลงพลอยพยักหน้าอย่างไอ้อายพอดีคุณสายที่เพิ่งรู้ว่าพลอยเข้ามาในวังก็กระหืดกระหอบโผล่เข้ามาในห้องคุณอาขาคุณอาคุณอารีบมาฟังเถิดค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณสายหน้าตาตื่นตื่นมานั่งลงข้างๆพลอยทั้งที่ยังหอบอยู่เรื่องอะไรกันพลอยไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณป้าช้อยเอะอะไปเองฉันบอกเขาว่าแม่พลอยเขาจะมีลูกท้องเดือนกว่าแล้วค่ะพุทโธอันนี้จังทุกขังใหญ่ช้อยร้องสะราวกับไฟไหม้ฉันก็พลอยตกใจนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่จริงๆคุณสายฟังเรื่องตาอ้นแล้วก็สรรเสริญให้ศีลให้พรสรรเสริญให้ศีลให้พรพลอยไปอีกยืดยาวนะคะจนกระทั่งได้เวลาที่เสด็จบรรทมตื่นพลอยก็ขึ้นไปเฝ้าพลอยเห็นพระพักเสด็จก็รู้ว่าเสด็จดีพระทัยมากที่ตนเข้าไปเฝ้าเสด็จรับสั่งถามเรื่องราวทางบ้านพลอยหลายอย่างและพอช้อยทูลเรื่องตาอ้นเสด็จก็กริ้วแหวทีเดียวรับสั่งว่าถ้าทรงทราบเรื่องนี้ก่อนก็จะไม่ประทานอนุญาตให้พลอยแต่งกับคุณเปรมเป็นอันขาดส่วนเรื่องแม่ของตาอ้นเสด็จก็กริ้วอีกรับสั่งว่าแม่ของตาอ้นคงจะต้องออกจากบ้านไปเพราะถูกคุณเปรมไล่เพื่อที่จะได้แต่งงานกับพลอยเท่านั้นเองคุณเปรมบอกว่าเขาออกไปมีสามีใหม่โดยสมัครใจมั้งคะเฮ้ยข้าไม่เชื่อหรอกนี่คงจะไล่มันออกจากบ้านพรากแม่พรากลูกมันหรอกนึกว่ามีเงินจะทำอะไรก็ทำได้ข้าสงสารอีนางผู้หญิงคนนั้นมันออกนี่ป่านนี้จะไปถูกข่มเหงที่ไหนอีกก็ไม่รู้ธรรมดาคนในบ้านเมื่อมันมีลูกก็ต้องเลี้ยงดูมันไปจะเป็นอะไรนักหนาคนอย่างเจ้าเปรมจะมีเมียหลายคนก็ยังได้นางพลอยมันก็คงไม่หึงหรอกแต่นี่ใจร้ายชอบใจขึ้นมาก็เอาเป็นเมียไม่ชอบใจก็เฉดหัวไปข้าเกลียดขี้หน้าเสียจริงทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้นางพลอยระวังตัวให้ดีเถิดต่อไปมันเบื่อเจ้าขึ้นมามันก็จะไล่เสียอีกคนแล้วก็จะต้องวิ่งกลับเอาลูกมาให้ข้าเลี้ยงอย่างแม่เจ้าอีกนั่นแหละข้ากลุ้มใจนักช้อยแลดูตาพลอยแล้วก็ก้มหน้าลงยิ้มฝ่ายพลอยเห็นเสด็จกริ้วหนักก็ไม่กล้าทูลเรื่องอะไรต่อไปอีกหมอบนิ่งปล่อยให้ทรงบ่นต่อไปจนถึงเวลาทูลลาลงมาข้างล่างพลอยเข้าไปในวังครั้งนี้ได้ทราบว่าเสด็จและเจ้านายพระองค์อื่นๆจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอินเพื่อถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่หรือกรมขุนสุพรรณภควดีณที่นั้นทุกคนที่ได้พบเล่าให้ฟังว่างานนี้จะสนุกเพียงใดแล้วก็ชวนให้พลอยไปด้วยซึ่งพลอยก็ใจเต้นอยากจะไปอยู่ครั่นครั่นไปด้วยกันเถอะหน้าพลอยงานครั้งนี้เขาลือกันว่าสนุกนักหนาเป็นงานใหญ่โตไม่มีใครพบเห็นมาแต่ก่อนทีเดียวเพราะว่าท่านโปรดเสด็จพระองค์ใหญ่มากท่านรับสั่งว่าเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากของท่านถวายพระเพลิงคราวนี้จึงต้องทำให้เต็มที่ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเถิดพลอยไม่กี่วันหรอกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างก็พากันชักชวนขอร้องให้พลอยไปด้วยกันอย่างเซ็งแซ่ใจจริงพลอยก็อยากจะไปนะคะ
แต่ก็ติดที่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเพราะว่าแต่งงานแล้วและแถมยังมีตาอ้นอีกเสียงคนที่นั่งอยู่รอบตัวพลอยก็ดังเซ็งแซ่ช้อยก็บอกว่าโหยเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกพลอยยังใหม่ๆอย่างนี้ขี้เกียจจะตามใจแล้วก็ดีซะอีกจะได้เห็นหน้ากันทุกวันไม่ต้องจากกันนานเพราะคุณเปรมเขาก็คงจะต้องตามเสด็จเหมือนกันคือคุณเปรมเองก็เป็นมหาดเล็กด้วยนะคะทุกคนก็ยืนยันว่าเหตุผลของช้อยเนี่ยถูกต้องและทุกคนก็เห็นว่าพลอยต้องตามเสด็จคราวนี้อย่างไม่มีปัญหาแต่พลอยก็ยังไม่สามารถรับคำได้แล้วฉันจะทำอย่างไรกับตาอ้นล่ะจะทิ้งแกไว้ทางบ้านก็เป็นห่วงจะเอาไปด้วยก็ลำบากจะลำบากลำบนอะไรนักหนาพลอยเด็กตัวเล็กนิดเดียวเอาติดไปด้วยจะไปกินที่กินทางอะไรพลอยไปเรือกับคุณอาสายก็แล้วกันจะเอาบ่าวไพร่ไปด้วยก็ได้สำหรับเลี้ยงตาอ้นถ้าพลอยอยู่ที่เรือเครื่องฉันจะออกมาเล่นไปมาหาสู่กับแม่พลอยทุกวันคุณอาจะได้ไม่ดุฉันว่าทะเลทลายแล้วคุณเปรมก็จะได้มีที่กินข้าวอร่อยอร่อยไปเถอะนาแม่พลอยแกตัวไม่หลุดหรอกพลอยกลับออกมาบ้านด้วยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคะใจจริงนั้นพลอยอยากไปมากอยากกลับไปเจอกับเพื่อนฝูงอยากไปบางปะอินอยากไปเที่ยวนะคะอยากเดินทางไปกับช้อยแล้วก็อยากไปดูงานพลอยออกมาจากในวังแล้วหลายเดือนก็จริงแต่ความรู้สึกความสนใจต่างๆก็ยังเป็นชาววังอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปศูนย์กลางแห่งชีวิตของพลอยก็ยังอยู่ในวังนั่นเองข่าวคราวต่างๆที่ในวังก็เป็นเรื่องที่พลอยฟังด้วยความกระหายนานๆคุณเปรมกลับจากวังก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างแต่เรื่องที่คุณเปรมมาเล่าก็เป็นเรื่องทางด้านมหาดเล็กไม่ลึกซึ้งจับจิตจับใจเหมือนเรื่องที่เล่ากันออกมาจากข้างในถึงว่าพลอยจะอยู่นอกวังแต่ใจนั้นก็ยังเฝ้าอยู่ในวังเหมือนเดิมเมื่อในวังมีงานการอย่างใดก็อยากรู้อยากเห็นคนในวังจะมีเรื่องทุกข์สุขอย่างไรก็อยากจะร่วมด้วยตั้งแต่ออกมาจากวังพลอยก็รู้ตัวว่าได้อยู่ที่บ้านคุณเปรมอย่างมีความสุขและฐานะของพลอยในขณะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฐานะที่น่าอิจฉาคือออกมาเป็นภรรยาของเศรษฐีเพราะว่าคุณเปรมก็จัดได้ว่าเป็นคนมีฐานะนะคะแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็ยังใฝ่ฝันที่จะได้กลับไปรับใช้ชีวิตอย่างเดิมที่ตนคุ้นเคยมาแต่เล็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตลอดอย่างแต่ก่อนเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีทุกครั้งที่พลอยมีโอกาสเข้าวังพลอยก็จะรื่นเริงชื่นบานเหมือนกับได้กลับบ้านหลังจากที่จากไปนานเมื่อได้เข้าวังครั้งหนึ่งแล้วกลับบ้านพลอยก็มีเรื่องที่จะเก็บมาคิดหรือมีคำพูดแปลกๆที่ได้ฟังกลับมานั่งนึกขบขันต่อไปได้อีกหลายวันงานพระเมรุที่บางปะอินคราวนี้เป็นงานใหญ่ใครไม่ได้ไปก็เรียกได้ว่าเป็นคนนอกสังเวียนไม่ทันต่อเหตุการณ์แทบจะขายหน้าคนทั้งวังทีเดียวเพราะต่อไปก็จะต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ฟังคำเล่าลือจากปากคนอื่นมิได้เห็นด้วยตาจะพูดจะจาสิ่งใดก็คงไม่มีน้ำหนักแต่ตามภาษาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนพลอยก็เลยลุ้นนะคะว่าคุณเปรมจะว่าอย่างไรพลอยก็นั่งนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คิดต่อว่าจะพูดจากับคุณเปรมอย่างไรดีเพราะขณะนี้พลอยเกรงใจคุณเปรมเสียเป็นที่สุดแล้วจะเอ่ยปากเรื่องนี้กับคุณเปรมตรงๆว่าอยากจะไปเพราะเพื่อนฝูงชวนก็ไม่แน่ว่าคุณเปรมเนี่ยจะนึกอย่างไรพลอยรู้ว่าคุณเปรมคงไม่ขัดใจแต่ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าคุณเปรมจะนึกว่าอย่างไรสิ่งที่พลอยไม่อยากให้คุณเปรมนึกก็คือว่าพลอยเป็นคนรักเพื่อนฝูงมากกว่าคุณเปรม
หรือความรักสนุกสบายส่วนตัวมากกว่าภาระทางบ้านแต่ทั้งที่เกรงใจคุณเปรมนั่นเองพลอยก็นึกในใจอยู่ว่าจะต้องหาทางดิ้นรนไปให้จงได้เมื่อตอนที่คุณเปรมออกเวรกลับบ้านพลอยก็ยังอึกอักไม่กล้าออกปากขอไปบางปะอินจนกระทั่งอีก 2-3 วันต่อมาคุณเปรมก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นมาเองว่าแม่พลอยฉันจะต้องตามเสด็จไปบางปะอินอาทิตย์หน้านี้แล้วช่วยจัดของให้ฉันด้วยคราวนี้ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะต้องไปหลายวันฉันชักเป็นห่วงแม่พลอยเพราะว่ากำลังตั้งท้องไม่อยากจะไปเลยแต่ก็จนใจเพราะเป็นราชการจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้แต่ก่อนตัวฉันคนเดียวจะไปไหนก็ไม่มีห่วงแต่เดี๋ยวนี้จะต้องไปไหนแต่ละทีใจคอไม่สบายเลยทีเดียวก็เข้าทางเลยทีเดียวนะคะพลอยก็เลยรีบตอบไปว่าคุณเปรมฉันก็กำลังจะพูดกับคุณเปรมเรื่องนี้อยู่ทีเดียวพวกในวังเขาชวนฉันไปบางปะอินคราวนี้ด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเปรมจะต้องไปด้วยหรือไม่ถ้าคุณเปรมไม่ต้องไปฉันก็ว่าจะไม่ไปเหมือนกันแต่นี่พอดีคุณเปรมจะต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันก็อยากจะตามเสด็จของฉันไปด้วยแม่พลอยจะไปไหวหรือเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ก็อีกนั่นแหละถึงไปฉันก็คงไม่ได้พบแม่พลอยก็จะเข้าไปอยู่เป็นคุณข้างในเสียในวังฉันจะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ยิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้แล้วไปมาหาสู่กันไม่ได้ฉันจะยิ่งคิดถึงใหญ่คุณเปรมก็พูดราวกับว่าฉันท้องสัก8เดือนคุณเปรมอย่าวิตกเลยในข้อที่ว่าจะไม่ได้พบกันฉันจะเอาตาอ้นไปด้วยเอานางพิษกับยายแจ่มติดไปถึงอย่างไรก็เข้าไปอยู่ในวังไม่ได้ฉันว่าจะไปอยู่เรือเครื่องกับคุณอาสายคุณเปรมมาหาฉันให้ได้บ่อยๆก็แล้วกันคราวนี้ฉันเลี้ยงขนมจีนน้ำพริกคุณเปรมบ้างแล้วฉันจะเลี้ยงให้ดีจะพูดจะคุยด้วยไม่มานั่งเฉยๆไม่พูดกับใครอย่างที่คุณเปรมทำคราวที่แล้วหรอกพูดรำลึกความหลังแบบนี้คุณเปรมก็หัวเราะชอบใจแล้วก็ออกปากอนุญาตให้พลอยไปบางปะอินได้ทันทีเรื่องเล็กๆน้อยๆและความหลังต่างๆเป็นเครื่องชักจูงให้คนทั้งสองมีความสนิทสนมกันยิ่งขึ้นหลังจากได้รับอนุญาตจากคุณเปรมให้ไปบางปะอินพลอยก็รู้สึกรื่นเริงกระปรี้กระเป๋าขึ้นมากอาการหงุดหงิดเศร้าใจว้าเหววังเวงใจของคนแพ้ท้องและเริ่มตั้งท้องหายไปเป็นปลิดทิ้งพลอยวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างบ้านกับวังหลายครั้งหลายคราวเพื่อนัดหมายกับคุณสายและพวกพ้องถึงเรื่องการที่จะไปบางปะอินนอกจากนั้นก็ยังต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งสำหรับตาอ้นระยะเวลา 7-8 วันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่พลอยไม่รู้สึกและพอถึงวันก่อนเสด็จบางปะอินวันหนึ่งคุณเปรมก็พาพลอยกับตาอ้นนางพิษและยายแจ่มขึ้นรถไปส่งลงเรือเครื่องล่วงหน้าไปในตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งตอนหน้านะคะเราจะมาติดตามพลอยไปบางปะอินอีกครั้งหนึ่งค่ะบางปะอินซึ่งเป็นถิ่นที่พลอยได้มีโอกาสเจอกับคุณเปรมอย่างใกล้ชิดคราวนี้ก็จะได้เจอกับคุณเปรมอีกแน่นอนนะคะแต่เป็นการเจอกันคนละสถานะการไปบางปะอินครั้งนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งโดยส่วนตัวของพลอยและโดยส่วนรวมติดตามเรื่องราวได้ในสีเป็นดินตอนหน้าตอนที่32ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง